วยงามสักเพียงไหนนะครับโอ้ยดูดิโอ้ยเขาสว่างเลยนะเนี่ยโอ้นี่มีแม่ลุมติดด้วยโอ้สงสัยเสน่ห์แรงกว่างตัวเนี้ยโอ้ยตัวนี้ส้มย่อยส้มงามโอ้ดูครับตัวนี้ย่อยแต่เด้อสวัสดีครับพบกับช่องภูมิแมงงกสตูดิโอนะครับครับท่านผู้ชมตอนนี้นะครับผมอยู่บ้านพี่เหน่งนะครับซึ่งเป็นเจ้าของกวางครับนายพี่อาร์มครับเจ้าของด้วงกวางนายเป็นนายเหี้ยอาร์มอ่ะพูดไปละบรรยากาศครับโอ้ยไปพูดละนะครับเดี๋ยวเราไปดูกวางพี่อาร์มกันดีกว่านะครับผมว่าจะสวยงามสักเพียงไหนนะครับโอ้ยกวางพี่เหน่งหรือเปล่าเนี่ยเนี่ยครับอุ้ยดูครับตัวนี้ก็สวยเลยนะดูดิอุ้ยเขาสว่างเลยนะเนี่ยนี่ครับเขาปอกอ้อยใส่แบบนี้เลยกินเป็นนู่นนะครับครึ่งเดือนเลยนะครับอ้อยแบบเนี้ยโอ้อันนี้มีแม่ลุมติดด้วยโอ้สงสัยเสน่ห์แรงกว่างตัวเนี้ยออกดินใหม่ด้วยเนี่ยดูดิมีดินติดนะบอกโอ้ครับตอนนี้เอาก็อยู่นี่เติมมึงนี่อ้าวแล้วตัวนี้ไปไหนหายนะครับตัวนี้หายตัวนี้นะครับตัวหนึ่งตัวนี้ก็ตัวใหญ่เหมือนกันนะดูโอ้ครับจำบึกเลยนะดูดิโอ้ยเขายังหนานะครับเขาบนสูงโอ้ตัวนี้หักกว่าเขาหักไปนิดหนึ่งว่ะเนี่ยท่านชมไอ้บิ้งไอ้บิ้งเขาเรียกว่าไอ้บิ้งไปดูตัวนู้นนะครับผมของสามตัวเอ้ยตัวนี้แข็งตายหรือเปล่าอ๋อยังไม่ตายโอ้ตัวนี้ก็สวยนะครับนี่ครับใช้ได้เลยไซส์เนี่ยคนนิยมชนกันเยอะเพราะว่ากวางเดี๋ยวนี้ก็มันไม่ค่อยมีไอที่บิ๊กเบิ้มเท่าไหร่แล้วเนาะก็ลดขนาดไซส์ไปลงโอ้อันนี้มดขึ้นว่ะมดคันขึ้นตัวนี้ก็สวยกวางไม่ละหมาดนะครับผมจังหวัดตากหมดคันทั้งนั้นโอ้ยตัวนี้สมโอ้ยตัวนี้สมย่อยสมงามโอ้ดูครับตัวนี้ย่อยแต่เด้อโดสองนิ้วบ้านั่นเนี่ยตัวนี้อันนี้เตะครับท่านผู้ชมเออแข่งฮอกไปเหี่ยตัวเนี้ยเสียดายเตะแข่งตายท่านผู้ชมแข่งตายไปแข่งเด็กป่อพันได้กันเนี้ยเนี้ยงามย่อยกบกลางแม่ตัวย่อยๆเนาะดูครับสวยมากเลยเอาเป็นว่าท่านผู้ชมวันนี้นะครับก็ถือว่าเราได้มาแอบส่องกวางบ้านพี่เหน่งนะเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็พามาดูนะครับในคลิปนี้เนาะก็ไม่มีอะไรมากเดี๋ยวจะพาไปดูกวางบ้านใครอีกที่สวยๆนะครับเดี๋ยวก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะครับผมเดี๋ยวเราต้องเจอกวางที่แบบสมบูรณ์แบบแน่นอนนะครับผมสักตัวนึงเนาะขอแบบที่มันมีแข้งครบส่วนใหญ่แล้วไปเจอก็จะเป็นกวางจำพวกที่แบบสวยนะแต่ว่าแข้งขาดขาขาดอะไรส่วนประกอบมันไม่ครบแล้วโอเคงั้นคลิปนี้ผมขอปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับกับพี่เหน่งครับไอ้เหน่งขอไปสักตัวได้ฮะขอไปสักตัวได้เอาไปไหนเอาไปจีโอ้โหตัวย่อยๆนะไอ้ที่แข่งฟูทะเลมันเป็นอะไรอย่างนั้นอ่ะได้ก็ได้แข่งฟูทะเลฮอตเจ้าอ๋อไล่ตัวนั้นนี่ที่แข่งฟูทนี่มันเป็นยังไงมันโดนหนีบมาครับผมท่านผู้ชมงั้นก็ปิดคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับผม let's go